เที่ยงทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่4พฤษภาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเที่ยงนี้ปาร์คฮังซอติดท็อป40บุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในเกาหลีใต้โดยฟลอปเกาหลีใต้นะผมเผยจัดอันดับ40คนดังที่มีอิทธิพลที่สุดในเกาหลีโดยปาร์คฮังซอกุนซือทีมชาติเวียดนามอยู่อันดับที่38กันเลยทีเดียวโดยนิตยสารฟลอปเกาหลีนะฮะได้ทำการจัดอันดับคนดังที่ทรงอิทธิพลแห่งปีในเกาหลีใต้ออกมานะฮะทั้งหมด40คนโดยจัดคัดเลือกคนดังจากหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นแวดวงกีฬาดนตรีศิลปะภาพยนตร์และก็โทรทัศน์จัดอันดับตามเกณฑ์ต่างๆเช่นความสำเร็จการมีอิทธิพลความโด่งดังหรือรายได้ในปีที่ผ่านมาซึ่งปาร์คฮังซอกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามคนนี้ถือเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการกีฬาที่มีชื่อติดทีมกับเขาด้วยในอันดับที่38กันเลยทีเดียวสำหรับปาร์คฮังซอคนนี้นะฮะเคยผ่านประสบการณ์เป็นผู้ช่วยของกุสฮิลดิงชุดพาทีมชาติเกาหลีใต้คว้าอันดับที่4ของฟุตบอลโลกปี2002ก่อนจะได้ทำหน้าที่กุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U23 เต็มตัวตามด้วยการนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมสโมสรในลีกลูกหนังแดนโสมอาทิเช่นกียองนัม FC ชุนนัมดราก้อนซางจูซางมูและก็ชางวอนซิตี้นั่นเองครับโดยในปี2017นั้นถูกดึงตัวมากุมบังเหียนทีมชาติเวียดนามโดยควบตำแหน่งทั้งกุนซือทีมชาติชุดใหญ่และก็ทีมชาติชุด U23ก่อนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกสถาปนาให้เป็นวีรบุรุษแห่งวงการลูกหนังเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะผมอันดับที่1คนดังผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีของเกาหลีตกเป็นของ BTS นักร้องวงบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกเลยทีเดียวในส่วนของบุคคลวงการกีฬาคนอื่นๆนะฮะที่ติดเข้ามาได้40อันดับมีดังนี้ระยูฮอนจินนักกีฬาเบสบอลอันดับ2นะฮะซงฮึงมินนักฟุตบอลอันดับที่4และก็นักกอล์ฟหญิงโคจินยองอยู่อันดับที่12อีคึงอินนักกีฬาฟุตบอลดาวรุ่งอยู่อันดับที่20และจองชานซองนักสู้ MMA อยู่อันดับที่40นะครับนะผมเป็นว่างานนี้ถือว่าปาร์คฮังซอคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับเพราะว่าเฮียแกนะฮะดูแล้วแกมีติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลฟลอปนะฮะของทางเกาหลีก็ต้องยกให้ปาร์คฮังซอคนนี้ก็แล้วกันครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาไกลกว่าที่คิดเคลตันรำลึกเห็นชนาธิปครั้งแรกผมพูดเลยไม่มีทางโดยกองหน้าแซมบ้ารำลึกวันเห็นชนาธิปครั้งแรกนะฮะก่อนจะเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเช่นทุกวันนี้โดยเคลตันซิลวาดาวยิงสูงสุดตลอดการของโตโยต้าไทยลีกรำลึกวันเห็นชนาธิปสงกสินครั้งแรกรับไม่ได้คิดว่าเจ้าตัวจะมาไกลขนาดนี้โดยกองหน้าวัย33ปีคนนี้เป็นนักเตะต่างชาติที่ชนาธิปให้ความเคารพและนับถือมากที่สุดในฐานะพี่ชายคนหนึ่งนะฮะโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยอยู่กับ BC เทโรศาสนะแล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองโดยทางเคโรตันได้บอกว่านี่แหละครับปัญหามันยากมากนะที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งอย่างที่คุณมาริโอยูรอฟสกี้บอกผมโชคดีที่ได้ลงเล่นร่วมกับนักเตะที่น่าทึ่งหลายต่อหลายคนผมเชื่อในความคิดเห็นของผมได้ลงเล่นกับเรานักเตะที่ดีที่สุดของไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมาและ3คนที่ดีที่สุดของผมก็คือเจ้ามุ้ยธีรศักดิ์แดงดาเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันและก็เจ้าเจชนาธิปสงกสินสำหรับผมแล้วนักเตะที่ดีสุดของไทยนั้นผมได้ลงกับเขานานกว่าคนอื่นเลยนะผมเลือกเจ้าเจก็แล้วกันเพราะว่าเขาทำให้ผมประทับใจหลายต่อหลายครั้งคุณรู้ไหมว่าครั้งแรกที่ผมได้เจอกับเขาตัวเล็กแค่นี้ผมพูดเลยโอ้ my god ไม่มีทางแต่หลังจากเวลาผ่านไปเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญเขามีทักษะที่เก่งกาจทำแอสซิสต์ได้ผมทำประตูได้มากมายตอนเล่นร่วมกับเขาช่วงเวลา2ปีที่ผมเล่นร่วมกับเจผมเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในไทยลีกในฐานะดาวซันโวในปี2012และปี2016เคลตันนะครับผมได้กล่าวปิดท้ายนะครับสำหรับเคลตันซิวาเป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของโตโยต้าไทยลีกก็คือ114ประตูแต่ปัจจุบันไม่มีต้นสังกัดในการลงเล่นนะฮะขณะที่ชนาธิปสงกสินนั้นก็ค้าแข่งอยู่กับทางคอนซาเลซซัปโปโรนะฮะแห่งลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนั่นเองครับนี่นะผมก็เป็นการพูดนะฮะอย่างที่ทางเคลตันซิวานะฮะเคยว่ามาไว้ว่าโอ้ my god ไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้นะฮะที่ชนาธิปสงกสินจะมาได้ไกลขนาดนี้แต่เขาก็เชื่อแล้วด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะและความขยันหมั่นเพียรกล้าและบ้าบิ่นของเขาจะสามารถพาเขามาถึงจุดนี้ได้ถือว่าต้องยอมรับจริงๆนะฮะนี่นะผมเคลตันซิวายังบอกเลยชนาธิปเจ๋งจริงๆรับดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับหนองบัวพิษรอเคาะวันคัมแบ็กซ้อมจ่ายเงินเดือน 50% น้าช่วยยังไม่โละใครทิ้งออกจากทีม
โดยพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC ทีมดังจากฝูงไทยลีก2ซีซั่น2020ที่มี10แต้มจากทั้งหมด4นัดในช่วงเว้นวรรคไวรัสฮะซึ่งสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทีมต้องหยุดแข่งแน่ๆกว่า5เดือนซึ่งจะกลับมาแข่งขันกันนัดที่5อีกทีในเดือนกันยายนนั่นเองโดยล่าสุดน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะฮะขุนศึกใหญ่หนองบัวพิษ FC เผยกับทีมงานฟุตบอลนะผมมาว่าจากวิกฤตโควิด-19นั้นสร้างผลกระทบกับทีมอย่างชัดเจนสโมสรไม่มีรายได้ฟุตบอลไม่มีแข่งขันเข้าใจหัวอกสโมสรที่ประกาศลดเงินเดือนนักเตะและก็บุคลากรทีมลง 50% ในช่วงนี้ขุนศึกใหญ่หนองบัวพิษ FC ยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าฟุตบอลจะกลับมาแข่งขันวันไหนทราบแต่เพียงว่าตลาดซื้อขายจะเปิดในช่วงวันที่25สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนเรื่องจะเสริมใครจะโลกใครตอนนี้มีแค่สราวุธมาสุขคนเดียวที่ออกไปซึ่งตอนนี้คนอื่นๆยังคงไม่โลกใครนะเพราะออกไปตอนนี้เขาคงจะหาทีมกันลำบากอย่างแน่นอนยิ่งเป็นช่วงวิกฤตการแบบนี้แล้วด้วยยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่ซึ่งเราจะรอกำหนดวันแข่งขันที่ชัดเจนอีกทีก่อนจะเรียกกลับมาซ้อมกันต่อไปเป็นว่าน้าช่วยนะผมสมชายช่วยบุญชุมนะฮะก็ได้บอกเลยว่ายังไงก็จะไม่ทิ้งเด็กๆอย่างแน่นอนครับจะอยู่ช่วยจนมาสุดท้ายอย่างแน่นอนครับงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมหลังจากที่ลดไป 50% นี้ก็ถือว่ามีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ต้องรอดูกันต่อไปไม่มีเตะเลยนี้อันนี้น่ากลัวที่สุดครับกันยายนนี้ก็อีกตั้งกี่เดือนนะฮะเดือนนี้ก็พฤษภามิถุนากรกฎานะผมสิงหาโอ้โหกันยานะผมก็เท่ากับว่าเหมือนกับ5เดือนนั่นแหละฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับระยองยกเลิกสัญญาซูเปอร์เซกเสนอสมาคมฟุตบอลการันตีแบงก์ปล่อยเงินกู้โดยพิษโควิด-19เล่นงานอย่างต่อเนื่องนะผมเมื่อระยอง FC นะฮะจำใจยกเลิกสัญญาซูเปอร์เซกไก่แก้วเหตุทีมขาดสภาพคล่องแม้ของเงินเดือนจ่ายให้นักเตะแค่ครึ่งเดียวก็ตามแต่ทีมก็ยังลำบากอยู่เลยโดยสจ.อดุลนิยมสมานนะครับประธานแล้วก็เสนอไอเดียส่วนตัวให้กับสมาคมฟุตบอลน่าจะเป็นผู้ที่ไปการันตีกับสถาบันทางการเงินเพื่อกู้เงินมาเป็นการใช้จ่ายนะครับกับสโมสรสมาชิกในช่วงวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 นี้แลกกับเงินสปอนเซอร์สนับสนุนที่ทีมไทยลีกจะได้อยู่แล้วปีละ20ล้านบาทโดยเรื่องนี้ทีมได้แจ้งปัญหาไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะที่เปิดช่องทางให้กับทีมกีฬาได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกแล้วโดยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นได้เล่นงานวงการฟุตบอลไทยลีกนะฮะทำให้สโมสรขาดรายได้จากการที่ถูกเว้นวรรคการแข่งขันไปร่วมประมาณ 5-6 เดือนโดยจะไปแข่งขันกันอีกทีในเดือนกันยายนนะฮะซึ่งหลายๆทีมจำเป็นต้องยกเลิกสัญญานักเตะเพื่อเป็นการพยุงค่าใช้จ่ายของสโมสรนั่นเองล่าสุดม้านิมังกรระยอง FC น้องใหม่ไทยลีก2020ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับนักเตะรายแรกไปแล้วคือซูเปอร์เซกไก่แก้วนักรุกจอมเก๋าวัย33ปีที่เดิมทีมีสัญญาถึงเดือนมิถุนายนแต่ด้วยสถานการณ์นะครับผมโควิด-19 นั้นเล่นงานอย่างหนักฟุตบอลถูกเว้นวรรคสโมสรไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายแม้จะเป็นการจ่ายเงินเดือนประมาณ 50% แต่ก็ยังลำบากอยู่ดีซึ่งการยกเลิกสัญญาในครั้งนี้เป็นการแยกทางที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงยินยอมกันด้วยดีนะฮะโดยคาดกันว่าหลังจากนี้อาจจะมีเพิ่มเติมอีกกับรายที่ไม่มีอยู่ในแผนการนำทีมของโค้ชบราซิลคนใหม่ที่ชื่อว่าอาตูบรานเดสว่าจะจัดทีมอย่างไรในช่วงตลาดเปิดก่อนจะเตะวันที่15สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนนั่นเองโดยสจ.อดุลนิยมสมานนะผมรองประธานระยอง FC ได้หารือกับผู้บริหารทีมนะฮะเพื่อหาทางออกกับวิกฤตการณ์ที่สโมสรกำลังเผชิญหน้าอยู่ณขณะนี้กับการต้องกู้เงินหลักล้านเพื่อมาจ่ายเงินเดือนนักเตะและก็บุคลากรของสโมสรในแต่ละเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดช่องให้สโมสรได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกีฬาอาชีพนั่นเองโดยทีมระยอง FC มีแนวคิดที่ว่าหากสมาคมฟุตบอลเป็นตัวกลางในการไปค้ำประกันกับทางสถาบันการเงินนะฮะสำหรับการช่วยให้ทีมได้กู้เงินมาใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 นั้นซึ่งแต่ละสโมสรจะนำเงินค่าสปอนเซอร์ที่จะได้จากสมาคมฟุตบอลปีละ20ล้านบาทมาหักค่าใช้จ่ายจากที่ไปกู้กับสถาบันการเงินต่อไปนั่นทำให้สโมสรได้ลืมตาอ้าปากไม่มากก็น้อยนั่นเองครับนะผมนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกวิธีนึงนะผมของทางสจ.อดุลนิยมสมานนะฮะที่ฝากไปถึงทางบิ๊กออสนะผมช่วยลองดูหน่อยว่าพอจะได้ไหมเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินของนักเตะแล้วก็ทีมนะฮะเพราะทางบอลก็ไม่มีเตะแต่ว่าเงินเดือนนักเตะต้องจ่ายอยู่ตลอดแบบนี้ก็อาจจะไม่มีเงินจ่ายนักเตะในจนถึง5เดือนนี้ก็เป็นได้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะมีแผนแบบที่สจ.อดุลนิยมสมานคนนี้แนะนำไหมหรือทางบิ๊กออสมีแผนที่ดีกว่านี้ไหมก็ลองติดต่อกันดูก็แล้วกันนะครับผมงานนี้และนี่นะผมก็เป็นที่ทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Sicko Style ประจำวันที่4พฤษภาคม2563โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ